You got me?ไวรัสเนี่ยมันปลดล็อกแล้วคือไม่ใช่ที่จีน 100% เหรอครับกูประกาศแล้วกูไม่ยันอ้าวต้องบอกว่าคือเวลาตามข่าวกับลุงอ่ะก็ชุดข้อมูลของลุงก็อย่างนึงพอชุดข้อมูลของกระดานโลกก็อย่างนึงคือมันไม่ยันใครปลดล็อกกูยันครับยันว่าไม่ใช่ไม่ใช่เกิดจากอู่ฮั่นใช่ไม่ยืนยันว่าตรงนั้นแล้วก็ลอยพอลอยเสร็จถ้าพูดถึงที่แสบที่สุดของโลกตอนนี้มันคืออังกฤษแล้วในขณะเดียวกันคองโกก็สะกิดเหมือนกันอีกตัวนึงแต่ยังไม่เดินทางเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ครับคองโกเนี่ยมันเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วที่เหมือนตัวเป็นเจ้าพ่อแห่งการผลิตอ่ะใช่ครับเจ้าพ่อแห่งการเกิดครับทีนี้เกิดเนี่ยยังไงก็ไม่เดินในอากาศไม่รู้จะกดดันเชื้อยังไงไม่รู้แต่อากาศมันไม่พาไปแต่ตัวของโคโรนาเนี่ยอากาศมันพามันพาเป็นแล้วมันพาเสร็จปุ๊บมันลงปักหมุดเป็นพิกัดพิกัดอังกฤษสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้นะครับในขณะเดียวกันที่ของไทยเจอเนี่ยเจอในถ้าเจอเมื่อวานก็เจอในครั้งคราวใช่แต่ใช้คำว่าอาจจะอยู่น่าจะเป็นในถ้ำนะถ้าฟังมาแล้วก็ อะไรล่าสุดก็คือแต่พอสืบไปย้อนหลังเนี่ยรู้สึกว่าโตอยู่ในต่างประเทศอยู่ก่อนหน้านั้นที่จะมีในอู่ฮั่นคืออู่ฮั่นเนี่ยเจอมกราปลายเดือนธันวามกราแต่มีก่อนหน้านั้นน่ะอยู่2ประเทศซึ่งจำไม่ได้ว่าประเทศไหนมีพร้อมๆกับของอู่ฮั่นตัวหนึ่งและก่อนหน้านั้น2เดือนอีกตัวหนึ่งเขาไปอีกตัวหนึ่งหมายความก็คือโคโรนานี่แหละก็แสดงว่าอะไรครับยิ่งสืบไปขยายผลไปทั้งหัวกับหางมันไปคนละทิศคนละทางแต่ที่แน่นอนก็คือมีอะไรมีไวรัสอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือจะมีไวรัสเฉพาะกลุ่มที่มีเทคโนโลยีถ้าไม่มีเทคโนโลยีคุณก็จะไม่รู้จักไวรัสมันก็เป็นธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาติชีวิตของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกับตัวใหญ่ไปเพราะฉะนั้นคุณภาพของคนในการที่จะคือคำว่าล็อกดาวน์ของคนที่มีเทคโนโลยีมันจะหยุดโลกได้แต่ถ้าเป็นคือส่งผลต่อพฤติกรรมแต่ถ้าเป็นล็อกดาวน์ของคนที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแทบจะไม่มีผลเลยเพราะคนกลุ่มนี้ไม่พึ่งพาเทคโนโลยีนั่นแหละประมาณนี้ครับก็ดูนไปว่ามันจะพัฒนาไปยังไงต่อแต่ที่แน่ๆทางลึกไปกว่านั้นก็คือประเทศที่มีความชาญฉลาดมากในการล็อกวัคซีนได้จนถึงขนาดที่ว่าเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเดิมมารับแต่ตอนนี้ไม่รับแล้วล่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้ที่รู้เข้าใจอย่างมากไม่การันตีวัคซีนงั้นเหรอว่าไม่ใช้ได้หรือไม่ใช้ไม่ได้มุมของวัคซีนตัวนั้นกลายเป็นเรื่องของอย่างอื่นไปแล้วไม่ใช่กระดานโรคละเป็นกระดานอย่างอื่นที่เป็นเรื่องของอำนาจไปกระดานการเมืองครับของระดับโลกระดับประเทศในเรื่องของสงครามก็ได้นั่นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือที่ถ้าจะเป็นบิ๊กเบิ้มก็คืออิสราเอลนะครับยกหูคุยกันกับ CEO ตลอดเวลาของไฟเซอร์นั่นหมายความว่าผลลัพธ์ก็คือเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งในเรื่องของวัคซีนแต่เทคโนโลยีที่บาร์เดอร์กันน่ะคืออะไรกันซึ่งเราไม่รู้แต่ว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีระดับสูงคือไม่ต้องจ่ายครับเพราะว่ากระดานข่าวของวัคซีนเนี่ยมันไปอยู่ในเรื่องของประเทศที่ยากจนกับไม่ยากจนประเทศที่ยากจนก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้แต่คำว่าไปต่อไม่ได้ก็คือจะดีกว่าคุณภาพชีวิตของมนุษย์ก็จะดีกว่ากับคนที่ฉีดกันเข้าไปก็คิดว่าจะเกิดสงครามตรงนี้ก็เกิดความยืดยาวอีกยาวนานส่วนนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมาสรุปแล้วว่าเราจะต้องอยู่กับไวรัสเนี่ยอีก10ปีเป็นอย่างน้อยเริ่มยอมรับแล้วนั่นหมายความว่ากระดานของคือถ้าใช้คำหนักมันก็ต้องบอกว่าเขาช่วยไม่ได้ครับเขาไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้วิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้ครับพอแก้ไม่ได้เสร็จปุ๊บทั้งหัวและหางก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้
หัวก็ไม่รู้ที่มาครับหางก็ไม่รู้ที่ไปเออเออทีนี้เสร็จแต่สิ่งที่มันตกกับหนึ่งในยูนิตของความเป็นธรรมชาติคือคำว่ามนุษย์ไอโครงสร้างอื่นๆที่มนุษย์ไปพาดพิงเป็ดไปพาดพิงกบขาวขังขาวเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยคือโดนฆ่าบ้างอะไรบ้างแต่ที่แน่หมายความว่ามันก็ต้องแบ่งมนุษย์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมนุษย์ที่มีเทคโนโลยีสูงกับไม่มีเทคโนโลยีเลยที่จะสบายต่างกันมนุษย์ที่มีเทคโนโลยีตอนนี้คือล็อกดาวน์นั่นเองในมนุษย์กลุ่มที่มีเทคโนโลยีคือมี3สเตตัสก็คือคนที่มีมากคนที่มีพอดีกับคนที่ไม่มีอะไรเลยก็คือเรื่องของฐานะทางการเงินมันเลยทำให้ความปั่นป่วนน่าจะเกิดตรงนี้ด้วยอะไรประมาณนี้สำหรับแค่คำว่าไวรัสคำเดียวยังไม่รวมถึงรูปแบบของระบบการปกครองมนุษย์ก็คือฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายที่พูดถึงประชาธิปไตยตรงนี้มันก็ทำให้เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นไปอีกในการที่จะน่าจะทำให้มันปั่นป่วนนะเข้าไปสำหรับโลกไปเนี้ยฮะไอ้ฝ่ายของชาติปไตยก็ว่าเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองเศรษฐกิจสังคมการเมืองเศรษฐกิจก็หนักเข้าไปเหมือนกันเพราะเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยอะไรเนี่ยที่จะเป็นตัวคือวัคซีนใครคุมชะตากรรมวัคซีนก็คือคนนั้นก็รวยที่สุดในโลกไปอันนี้อีกตัวนึงก็คือกลุ่มธุรกิจที่จะเป็นกลุ่มที่นำที่สุดก็คือไม่ใช่ฟอสซิลแล้วเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับอากาศแต่อากาศก็ถูกไวรัสกืนกินเข้าไปแล้วเพราะมันเดินผ่านอากาศก็เลยไปพัฒนาอวกาศพอเป็นพัฒนาอวกาศมันก็จะไปเจอเกินกว่าไวรัสก็คือเกินกว่าสิ่งมีชีวิตเพราะไวรัสนี่ล่าสุดก็กึ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตเข้าไปแล้วพอไปเจอคำว่าอวกาศแสดงว่าความถี่สูงที่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีผ่านอวกาศได้มันจะต้องดัดแปลงนั่นหมายความว่าคนที่จะมีปัญหาด้านมนุษย์ก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันหนักกว่าไวรัสแน่นอนคือไม่รู้อะไรแล้วทีนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองถามว่าอะไรเป็นตัวยัน3สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยครับมีผู้ที่ติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับเสียงในหูภาพในตาหนักๆเข้าไม่อยากเปิดเผยตัวที่จะออกสื่อแล้วเพราะว่าอะไรเดิมเนี่ยผู้ที่มีปัญหาเนี่ยคือมีโรคแล้วก็มามีเชื้อแล้วก็มาไม่มีเชื้อพอมาไม่มีเชื้อตอนนี้มันหาเชื้อไม่เจอและมันอยู่ในกลุ่มช่วงวัยตอนปลายแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ปัจจุบันมันไม่ใช่มันเกิดกับวัยทำงานและลามไปถึงวัยรุ่นและไปวัยแรกเกิด2วันแสดงว่าหมดแล้วคุณลุงเห็นไหมฮะหมดครับนี่คือกระดานข่าวล่าสุดถ้าจะสุดก็ประมาณนี้ฮะโอเคหกสิบปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นหกสิบเดือนเหมือนสิบหกสิบปีกรณีหลายๆกรณีไปไม่เป็นไปไม่เป็นเขาเรียกว่าเดินขาถังถ้าเป็นการเดินก็เดินขาถังไปไม่เป็นอันนี้ยอมอ่ะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเจอกันกลางอากาศเจอกันกลางอากาศอย่าลืมนะท่านกับผมท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอมันมีอากาศนะอยู่ตรงกลางเนี่ย ใช่ไหมล่ะมีอากาศนะกั้นกันอยู่ขนาดนี้ใครก็ตามที่ถือครองอากาศได้คนนั้นก็เป็นเจ้าโลกก็อากาศมันมีเต็มไปทั่วทั้งหมดนะในชั้นบรรยากาศนะใครถือครองอากาศไปได้คนนั้นก็เป็นเจ้าโลกไปนะครับคำว่าถือครองอากาศก็ต้องคลื่นอย่างเดียวครับนะใครยึดคลื่นได้ใครผลิตคลื่นได้นั่นนะฮะก็ถือว่าเป็นเจ้าของโลกใบนี้ไ
เนาะณนะวันนี้ก็แบ่งกัน2ซีกโลกทีเดียวแหละครับชัดมากการเรียนชัดมากนะโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกมหาอำนาจตะวันตกกับมหาอำนาจฝั่งตะวันออกนะครับก็ยื้อแย่งช่วงชิงกันแล้วก็รวมทั้งผลิตแล้วก็พัฒนาคลื่นในอากาศใครจะมีความเร็วความแรงมากกว่ากันใครเร็วใครแรงฝั่งไหนเร็วฝั่งไหนแรงฝั่งนั้นก็จะถือครองโลกใบนี้ได้เอาเข้าไปเอาเข้าไปถ้าจะพิจารณานะฮะฝั่งตะวันออกในการพัฒนาคลื่นที่จะเป็นเจ้าของอากาศของโลกใบนี้นะฮะฝั่งตะวันออกถ้าลุงพิจารณานะน่าจะเป็นลักษณะหัวเดียวกระเทียมรีบครั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 บเพราะเงื่อนไขก็คือการปกครองเป็นตัวหลักพิจารณาได้คือการปกครองอย่างเดียวเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพัฒนาได้พัฒนาไปประมาณนั้นนะครับเก่งมากเก่งไปก็เป็นแบบหัวเดียวกระเทียมรีบหรือว่าจะเป็นโมโนโพลีอะไรก็วานไปแล้วแต่จะไปเร็วไปแรงแค่ไหนเพียงใดนะครับทีนี้ฝั่งตะวันตกผมว่าเขาจะรวมกันนะรวมกันระดับหัวกะทิของโลกไปเนี่ยที่จะพัฒนาไอ้เจ้าคลื่นความเร็วความแรงความเร็วเนี่ยดูสิระยะยาวใครจะเป็นคนที่วินเนอร์ใครคือวินเนอร์ตัวจริงถามว่ากี่ปีก็ไม่แซ่บนะฮะวินเนอร์ตัวจริงมันคืออะไรนะครับถ้าหากว่าฝั่งลุงจะพิจารณาเล่นๆตามประสาของลุงนะก็เชื่อว่ามันน่าจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ครับน่าจะลงเอยที่ตรงนั้นน่าจะหยุดได้ก็ด้วยความแข็งแกร่งของแสนยานุภาพเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนั่นถือว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดส่วนการสูญเสียทีนี้ฮะประชากรของโลกใบนี้จะมากแค่ไหนก็ไม่แซ่บหรอกครับมันน่าจะมากกว่าประชากรของโลกที่บอกว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาน่าจะมากกว่าที่สูญเสียไปจากแสนยานุภาพที่จะลุยกันปึงปังปึงปังตึม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 โชตึง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 โชน่าจะมากกว่าประชากรของโลกที่ติดไวรัสโคโรนานาทีนี้ประมาณสัก100ล้านกับ110ล้านคนครับ110ล้านคนนะคูณด้วย2มั้ยเนี่ยหรือว่าคูณด้วย3ถ้าหากว่าแสนยานุภาพที่สะสมกันมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1964หรือไง64 65นะครับที่อาวุธนิวเคลียร์ที่ทำด้วยไฮโดรเจนเกิดขึ้นในโลกใบนี้เป็นลูกแรกนะครับซึ่งฝั่งมหาอำนาจตะวันตกค้นคว้าวิจัยทดลองเกิดผลขึ้นมาก่อนนะครับไม่นานภายใน5ปีไม่เกินดีนะฮะชาติต่างๆก็ผลิตขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับมีอยู่ 4-5 ชาติเบื้องต้นนะใจปรารถนา1 2 3 4 5ใช่6
หนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดก็คือ5ชาติผลิตขึ้นมาได้มาถึงวันนี้มันลามไปกี่ชาติวะเนี่ยวะหนึ่งสองที่เปิดเผยนะที่เปิดเผยหนึ่งสองอินเดียปากีแล้วมีอะไรกันที่เปิดเผยนะไอ้ที่ใต้ดินเนี่ยครับหนึ่งสองสามที่ไม่เปิดเผยประมาณสักสามเหมือนกันนะครับแต่พอเวลาได้ปีครองตีตุ่มต่ำแล้วเท่านั้นแหละครับทั้งหมดก็จะละเลงเพลงกันนะครับดูสิครับว่าแต่ละชาติสะสมไว้เท่ากับเท่าไหร่คำว่าอาวุธนิวเคลียร์นะครับไอ้ที่บอกว่าทำด้วยไฮโดรเจนเนี่ยครับโอเคนะรุนแรงมากนะครับ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 นี่ขนาดมันยังไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบระดมแบบหาฝนนะครับเพียงแค่ผ่านๆมาก็มีการทดลองนู่นนี่นั่นไม่ทราบว่าลุงก็ไม่แซบนะครับว่าเขาทดลองมากี่ครั้งครับในแต่ละประเทศมหาอำนาจเขาเนี่ยนะตรงนี้ลุงไม่แซบนะครับเอาเป็นว่าตั้งแต่วันที่มันแตกตูมดูมันจะเป็นที่รัฐเนวาดาอะไรเงี้ยครับสถานที่นั้นก็เป็นทะเลทรายกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีมนุษย์หน้าไหนตัวใดเดินเข้าไปในอาณาบริเวณนั้นก็เป็นสถานที่ทดลองกันแตกตูมณวันนั้น1964หรือ65โดยประมาณอันนี้มัน2021เข้าไปแล้วเนาะเฮ้ยมันกี่ปีวะเนี่ย65 75 85 95นับเองก็แล้วกันตั้งแต่มันแตกนะวันนั้นนะครับณวันนี้มันยังไม่ยอมหยุดเราเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชั่นแตกตัวแบบรังสีมันไปทั้งหมดทั่วทั้งโลกไปเนี่ยจะบอกว่ากลืนกินก็ว่าได้กลืนกินออกซิเจนหมดราบพนาศูนย์แล้วมันจะเหลือไหมเนี่ยที่มาบ่นกันว่าเอ็นนิโยเอ็นนิโยเอ็นนิโยร้อนร้อนแรงแรงนั่นแหละครับนั่นมันก็ร้อนมันก็แรงกันมาเสร็จแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของโลกร้อนนี่แหละครับโลกร้อน climate change นั่นคือโลกร้อนยังไม่พอมันยังมีครับว่าฝนกระหน่ำซ้ำเติมไปด้วยครับมันก็ขานกันอยู่ตรงนี้ฝั่งหนึ่งมันก็ร้อนโลกใบนี้เนาะอีกฝั่งก็ฝนตกกันนะครับแบบหนักหนาสาสกันนะครับนี่ก็คือไอ้โลกร้อนฝนตกถ้าจะว่าไปทำไมมีนะฟังให้ดีนะตรงนี้คำว่าโลกร้อนเนี่ยมนุษย์เป็นผู้กระทำแน่นอนนะครับตรงนี้ส่วนฝนตกตรงนี้ไม่ใช่มนุษย์ทำนะครับมันเป็นธรรมชาติฝนตกมากหาใหญ่หาน้อยจากนู่นนี่นั่นนั่นคือเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็สู้กันระหว่างความเก่งกาจสามารถของมนุษย์ที่ปฏิบัติการขึ้นมาเพื่อที่เอาชนะค้าการกันในโลกใบนี้สุดท้ายก็ถูกธรรมชาติเล่นงานมาลงโทษมาทั้งฝนทั้งพายุแหละครับธรรมชาติตัวนี้ทั้งฝนทั้งพายุ
ะครับนั่นแหละคือเรื่องธรรมชาติล้วนๆนะครับแล้วใครจะเอาชนะธรรมชาติที่ว่านั้นได้ล่ะอันนี้ลุงไม่แซบรู้แต่เพียงว่าไอ้มนุษย์ในโลกใบนี้ประชากรของโลกแล้วกันนะของแต่ละประเทศซึ่งไม่ได้ผลิตนิวเคลียร์เลยทำไมทดลองนิวเคลียร์เลยโดนหางเลขไปเป็นหางเครื่องโดนไปหมดทั้งโลกไปนี้นะยังไม่พอกระบวนการเหล่านั้นแหละครับที่มันทำให้เกิดไอ้เจ้าตัวเล็กขึ้นมาในโลกใบนี้ไม่สามารถมองเห็นมันได้แล้วก็ตั้งชื่อกันสวยหรูมีชื่อว่าไวรัสนามสกุลโคโรนาความจริงคำว่าไวรัสมันมีมาพร้อมกับการเกิดโรคใบนี้แล้วครับเด็กๆเกิดมาเป็นหวัดเป็นไอธรรมดานั่นนะครับนั่นคือไวรัสครับเป็นกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วครับเป็นหวัดเป็นไอไอจามน้ำมูกไหลธรรมดาธรรมดานี่เองนั่นคือไวรัสนะครับเป็นต้นเหตุไวรัสที่เขาว่าเป็นต้นเหตุโอเคไหมครับส่วนลุงบอกว่าเป็นเรื่องราวของธรรมชาติระหว่างบวกกับลบธรรมชาติในทางลบก็คือกลุ่มไวรัสนี่แหละธรรมชาติในทางบวกมันก็พยายามรักษาเผ่าพันธุ์ของมันเมื่อต่อสู้กันไปต่อสู้กันมามันต่อสู้กันมาตลอดยังไม่ต้องมีวิทยาศาสตร์ก็มาวุ่นวายแต่พอเวลามีวิทยาศาสตร์เข้ามาวุ่นวายเปรี้ยงวิทยาศาสตร์ก็กำลังพูดถึงนิวเคลียร์อยู่เวลาเนี้ยมาวุ่นวายปุ๊บมันก็ไปเพิ่มมูลค่าให้กับค่าลบเห็นไหมครับเพิ่มมูลค่าเพิ่มศักยภาพให้กับฝั่งลบลบแง่ลบฝั่งมืดก็แล้วกันมีพละกำลังมากมายมหาศาลที่จะทำลายที่จะทำลายสัตว์โลกก็แล้วกันหนึ่งในนั้นที่เป็นเดือดเป็นแค้นจริงๆก็คือมนุษย์นี่เองเพราะมนุษย์เนี่ยนอกจากจะกลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกับสัตว์โลกทั่วๆไปแล้วก็ยังกลัวมากกว่าสัตว์โลกอื่นอีกคือกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนแถมบางทีอาจจะมีบางคนกลัวจะไม่มีคู่ครองนี้เป็นต้นมนุษย์กลัวมากกว่าสัตว์ทั่วไปเนาะรวมความแล้วจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดทั้งมวลความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นทีเนี้ยงั้นกลับมาถึงวันนี้เวลานี้เราท่านอยู่หน้าจอลุงอยู่ในจอเรามาสร้างความเข้าใจให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราตัวท่านตัวท่านตัวผมมีความเข้าใจเท่านั้นที่จะป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าได้มีความเข้าใจเท่านั้นถ้าเราจะมีแต่ความกลัวปราศจากความเข้าใจเจอแน่ครับเพราะความกลัวมันทำให้อ่อนแอกลัวนั่นนิดกลัวนี่หน่อยกลัวสะพัดกลัวนะกลัวความมืดไม่อยากออกนอกบ้านเดี๋ยวกลัวผีอย่างเงี้ยสรุปก็คือความกลัวกลัวอะไรก็ได้ทำอะไรไม่เป็นเลยกลัวแมวกลัวหมาเจอหมาก็หดแล้วทำอะไรไม่ได้เลย เจอตะขาบเจอแมงดากลัวไปหมดทำอะไรไม่ได้เลยกลับขั้วกับครั้งซะพี่เอ๋ยใครผู้ใดก็ตามที่ยังรู้สึกว่ากลัวอะไรอยู่ในขณะนี้วินาทีนี้กลับคืนชีพไปซะสร้างความเข้าใจนะเพราะฉะนั้นที่นี่บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราท่านต่างเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่แล้วก็จะสลายความกลัวที่เขากลัวทั้งโลกคือไวรัสโคโรนานั้นให้ออกไปจากกายจากใจเราดีไหมพี่ดีไหมดีก็ยิ้มให้กับตัวเองซะพยักหน้าด้วยต่างหากมาช่วยกันสำหรับลุงมีเครื่องมืออยู่อย่างเดียวคือพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะที่จะรักษาตัวเราเองได้ก
ค้นให้พบหาให้เจอมันอยู่ในตัวท่านนั่นนะครับอยู่ในตัวผมผมค้นพบค้นเจอแล้วเจอมานานแล้วด้วยลุงก็เลยรักษาตัวเองได้นะครับนะเพราะฉะนั้นบางทีบางท่านเห็นลุงสูบบุหรี่สูบบุหรี่มันเป็นการท้าทายเนี่ยฮะมันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่บอกว่าฉันรักษาตัวเองตัวฉันเองได้นะโว้ยฉันจึงไม่กลัวมันมันเป็นการพิสูจน์อันหนึ่งนะที่ลุงมาครั้งใดก็จะเห็นสูบเฮิบสูบเฮิบสูบเฮิบใช่ไหมบางคนเห็นก็แค่รังเกียจคิดอย่างลุงมั่งสิครับใช่ไหมลุงคิดว่าลุงประกาศตัวตนว่าลุงสามารถรักษาตัวเองของลุงได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเล็กขนาดนี้ที่เขาบอกว่าอันตรายเป็นปอดโรคปอดโรคปอดใช่ไหมไวรัสโคโรนาเล่นงานปอดใช่ไหมครับนะก็เพราะลุงไม่กลัวไงหรือว่าลุงมาพิสูจน์ไงนะเอาบุหรี่มวนนี่ได้หลายมวนมาพิสูจน์ว่ามันจะทำลายลุงออกได้จริงไหมลุงบอกว่าลุงสามารถรักษาตัวเองได้เห็นไหมนี่คอนเซปต์ของลุงเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่รบท่านไม่ได้เป็นลุงใช่ไหมฮะก็ไม่รู้ว่าลุงคิดอะไรอยู่และลุงทำอะไรได้อยู่ก็เปิดตัวตนเลยนะครับว่าเพราะฉะนั้นลุงไม่วิตกออกกับเพื่อนมันไม่แต่นิดเดียวเป็นการท้าพิสูจน์ว่าลุงรักษาตัวเองได้เพราะฉะนั้นส่วนทางท่านนั้นที่ยังรักษาตัวเองไม่ได้ต้องการไหมล่ะถ้าต้องการจะรักษาตัวเองได้ป้องกันไวรัสโคโรนาไว้ในทีก็มาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันบ้านหลังนี้มีชื่อว่าบ้านเรา.tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ว่าแล้วก็ของจริงมาวางวันนี้จะเล่นสีแสงให้ดูนะครับวันนี้หลายมิตินะการอากาศอ้าวพร้อมยังนะทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอนะเตรียมตัวงับอากาศก่อนตามสไตล์ของไททันแมนนะชานะชางับอากาศให้เรียบร้อยชางับอากาศให้สบายๆนะเรื่องงับอากาศเนี่ยก็อย่าไปเร่งจนเกินไปนะท่านสวทั้งนั้นทั้งปวงนี่แม้แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่อยู่ในตัวของท่านมันสะสมมาเยอะมากอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วครับพอเวลามางับอากาศแล้วมันสิ่งที่จะต้องช่วยให้เกิดการเผาผลาญเกิดการลุกไหม้อะไรต่างๆนาได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงเพราะฉะนั้นอย่าโลภนะครับค่อยๆทำนะทำแล้วก็พักแล้วก็ทำนะครับสุดท้ายมันก็จะเป็นทำเป็นกิจวัตรประจำวันเราแล้วก็สามารถรักษาตัวเองได้จนกระทั่งชีวิตจะหามีไหมนู่นแหละใช่ไหมหลักการเหล่านี้มันเป็นหลักการแบบธรรมดาและธรรมชาติธรรมชาติเลิศซีบอกให้แล้วลุงไปไงต่อวันนี้เอาอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับเดี๋ยวค่อยๆสูดหายใจเข้าไปผมให้ตั้งข้อสังเกตเรื่องของแสงนะครับนี่ตั้งข้อสังเกตดีๆเรื่องแสงนั้นนะครับว่ามันให้อะไรกับตัวท่านเองนะครับแต่ถ้าหากว่าผมจะปล่อยแล้วออกไปทีนึงก็ขอให้สังเกตว่ามันจะแตกต่างจากเดิมๆค่อนข้างจะมากนะฮะวันนี้ท่านก็งับออกไปตามปกตินะอากาศปึ๊บนี่อะไรเอ่ยอะยังไม่หู้บ่หู้บ่หันดูเองก็แล้วกันนะแล้วมันจะไปยังไงต่อลุงเอายังค่อยๆสูดให้ใจลึกๆนึกถึงความรู้สึกของตัวเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในผิวกายของท่านนะต้องสังเกตเองนะไอ้เรื่องนี้อาศัยลุงไม่ได้นะท่านต้องสังเกตตัวท่านเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในร่างกายภายในของท่านและผิวกายของท่านด้วยโอเคนะคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านหมดแต่ที่แน่ๆนะวันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้นะวันนี้ที่ชาวโลกเขาบอกว่าเป็นวันแห่งความรักใช่ไหมล่ะเรามาตั้งเป้ากันว่าเราทั้งหลายจะไม่เกลียดกันท่านอยู่หน้าจอที่เราครับส่วนผมไม่เกลียดท่านแน่ๆแล้วก็ไม่รังเกียจทุกๆท่านด้วยนะครับ
ส่วนทางลุงนะฮะไม่เกลียดใครแน่นอนและก็ไม่รังเกียจ